ส่วนนายเศรษฐาทวีสินฮะไปดูการอภิปรายของคุณเศรษฐาบางช่วงที่อยุธยาฮะการที่เรามีโบราณสถานเยอะน่าจะเป็นตัวชี้นำอันหนึ่งว่าการท่องเที่ยวของเราน่าจะดีแต่ทำไมล่ะครับเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดมาจากผู้นำไร้สมรรถภาพโควิด-19 มาการท่องเที่ยวตกต่ำครับพี่น้องรายได้หายอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใดเพื่อไทยก็ไม่สิ้นนโยบายดีๆก็การท่องเที่ยวตกต่ำรายได้หายนะรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้นะเศรษฐกิจถดถอยมาทุกเวทีเหมือนกันนะคือเช่นเดียวกันเลยนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้ขยับออกจากรัฐบาลปุ๊บนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ทันทีเศรษฐกิจพังแล้วเพิ่งลุกออกมาจากรัฐบาลนะโดนใส่โปรแกรมแบบนี้เลยนะเนี่ยนะเมื่อวานนี้8ปีเศรษฐกิจพังโดยเฉพาะ4ปีแรกนะนะเนี่ยคุณสุริยะเนี่ยบางช่วงบางตอนแล้วแชร์กันเยอะมากนะโดยเฉพาะ4ปีแรกนะครับเกิดจากการที่มีการทำรัฐประหารทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างประเทศทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปอย่างมากมายเราสังเกตจาก GDP ของประเทศต่ำเกือบที่สุดในประเทศอาเซียนที่แกไล่นะเมื่อวานเนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลก็บริหารไม่ได้เลยแก้ไม่ได้เพราะต้องแบ่งกระทรวงไปให้พรรคร่วมนะ8ปีเศรษฐกิจพังทลายอย่างยับเยินโดยเฉพาะใน4ปีแรกนะครับนี่คือแบนเนอร์ข่าวที่ถูกแชร์กันเยอะมากแล้วคือออกมาถล่มรัฐบาลนะทีนี้อย่างคุณสุริยะเนี่ยเชื่อได้ไหมตอนที่เลือกตั้งปี62จำได้ไหมคุณสุริยะเนี่ยประกาศนะผมจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลต้องการให้คำพูดนี้เป็นนายของผมตอนนั้นคือตอนที่ยังไม่เข้ารัฐบาลเนี่ยค่ะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลคุณใหญ่แล้วตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าตำแหน่งอะอุตสาหกรรมอะเป็นบำเหน็จนะไม่ตำแหน่งใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ววันนี้พอออกจากรัฐบาลมาปุ๊บโอ้เศรษฐกิจพังมากเลยเหมือนขมขื่นมากยับเยินมากเลยทั้งคุณเศรษฐาทวีสินทั้งคุณสุริยะนะอ้าวทีนี้มันพังจริงหรือเปล่าแล้วมันยังอยู่ใน ICU ที่ต้องปั๊มหัวใจจริงหรือเปล่าช่วงนี้มีงานทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รถยนต์นะดูอสังหาก่อนบริษัท Origin Property ล่าสุดอัปเดตนะ2โครงการของเขานะทำเลที่สุดของ Duo Space Sold out เรียบร้อยโอ้โหนี่อันนี้บริษัทอสังหาภาพรวมนะฮะค่ะไม่ต้องพูดถึงแสนสิริไม่ต้องพูดถึง SC Asset นะฟู่ฟ้ามากนี่อีกบริษัทหนึ่งคือภาพรวมไม่ใช่เรากำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่ความสามารถเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่มันเป็นภาพรวมเศรษฐกิจที่กำลังซื้อเนี่ยมันเริ่มกลับมาและมาตรการภาครัฐเอื้อให้กับกลุ่มอสังหาด้วยนี่บริษัท Origin ฮะค่ะนะโซเอาเรียบร้อยมูลค่าโครงการรวม4,630 ล้านครับโซเอาคือขายหมดแล้วค่ะนะ